วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาดามกับผ้าข้าวคั่วอีกคือเก่านะจ๊ะเนาะมื้อนี้จะสิมาเฮ็ดลาบจ้ะพี่น้องเฮ็ดลาบคั่นแรกเฮากับขาดบ่ได้เด้อคือกับคือข้าวคั่วนะจ๊ะเนาะนี่มาดามกับมาขั่วเอาเฒ่ามาขั่วข้าวเฮาก็เอาข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะเอาข้าวสารข้าวเหนียวนะคะเอาข้าวสารข้าวเหนียวมาขั่วจ้ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดไปน้ำจ้ะเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมจ้ะข้าวคั่วเฮาก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนข้าวคั่วเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะเอาข้าวเหนียวมาคั่วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมลงไปจ้าเพื่อนๆเห็นเนาะข้าวเหนียวเฮาเนาะเฮากับบ่ต้องขั่วให้มันแบบดําหลายเดี๋ยวมันขมจ้ะเฮาก็เอาข้อนวลๆเหลืองๆนะจ้ะเนาะเหลืองๆนวลๆจังซี่เนาะจ้ะเนาะเนี่ยสํานี่กําลังพอดีเลยจ้ะนี่คั่นเกิดว่าให้มันอันใหม่ๆหรือว่าให้มันสุกกว่านี้ก็เขาสิขมนะจ้ะเนาะเขาก็เอาประมาณนี้จ้ะพอดีเนี่ยเลื้องๆพอดีแล้วจ้ะเอาสำเนียงเอาจ้ะเนาะเขามาเอาไปตำเลยจ้ะเอาไปตำกันเลยเตรียมเครื่องลาบจ้าเพื่อนๆอันนี้กับเป็นเครื่องที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลาบเนาะจ้ะเนาะบ่มีอันผักแขวเลื่อยบ้านคนอื่นผักแขวเลื่อยบางบ้านเพิ่นก็อื่นผักหอมปีบางบ้านเพิ่นก็อื่นหลายๆอันหลายๆซื้อแบบอันแต่ละบ้านก็อื่นบ่คือกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็หอมแดงแขกแล้วก็บักนาวแล้วก็มีสะระเนผักชีจีนต้นหอมจ้ะนี่จ้ะข้าวคั่วข้าวคั่วก็ตำแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะข้าวคั่วก็ตำร่วมกับอันใบบักกูดพร้อมคันแม่นผู้ใดเพิ่นบ่มักกลิ่นของบักกูดก็บ่ต้องใส่ด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าลูกบ้านนี่มักบักกูดจ้ามักบักกูดมักเครื่องแกงของแบบบ้านๆเฮาเนาะจ้ะเนาะนี่กะหมูสับจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาก็เตรียมหมูสับหมูบดจากบะแมนสับหมูบดซื้อมาจากตลาดเนาะจ้ะเนาะครึ่งกิโลนี่จ้ะมาเลยจ้าเขามาเตรียมเอาหมูลงไปล้วนในกระทะก่อนเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำลงไปจักน้อยเพื่อบ่ให้มันติดกระทะนะจ๊ะเนาะใส่น้ำลงไปจักน้อยจ้ะพี่น้องThank you.
ุงกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเขาก็ใส่กับขัวลงไปนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปจ้ะข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นจ้ะพริกป่นนี่เขาบ่ใส่หลายเด้อเพราะว่าลูกกินเผ็ดบ่ค่อยได้หอมแขกใส่เข้าไปใส่ลงไปเลยจ้ะบักนาวหวดเข้าไปคนก็น่าจะเนาะคนเข้าไปลืมใส่น้ำปลาสั่นน้ำปลาจักหน่อยก่อนเค็มเค็มเค็มกินเค็มมาเป็นยังหรอกไปกินน้ำปลาเลยพี่น้องสมจึกเลยกินน้ำปลาจ้ะคิดล่ะสูตรของมาดามก็ง่ายง่ายจ้ะบ่ได้เรื่องมากก็ได้เฮ็ดให้มันยากเฮ็ดมันง่ายๆจ้ะมันสิมายากตรงที่ว่าเฮาอันขัวข้าวขัวแล้วก็ตําข้าวขัวเนาะจ้ะเนาะขั้นตอนเดียวแค่นั้นล่ะจ้ะพี่น้องคันแม่นอยู่เมืองไทยเฮาก็บ่ยากจ้ะเพราะว่าอยู่เมืองไทยข้าวคงข้าวขัวเขาเจ้าก็มีขายในท้องตลาดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศอีหยังก็บ่มีขายดอกพี่น้องเฮาต้องเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองสรรหาเองอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่ล่ะซีมเบิ่งจักหน่อยนะจ๊ะเนาะใส่มือรดแซ่บครับพี่น้องแซ่บแล้วเปรี้ยวได้เลยขาดเผ็ดนิดนึงใส่ผักเพียงอีกจักหน่อยเปรี้ยวพอดีบักนาวหน้ามันหลายใส่แง่งเดียวกะเปรี้ยวได้โอ้แซ่บพี่น้องเครื่องใส่ลงไปจ้ะนี นี่จ้าลาบหมูมาดามก็เสร็จซับแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดง่ายๆบ่ต้องยากซับนี่ล่ะจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้มาดามกับฝากลาบหมูไว้ในคลิปนี้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะเด้อมาดามลาไปก่อนจ้าจังพอกันคลิปใหม่จ้ะพอกันคลิปหน้ามาจ้ะเนาะสวัสดีจ้า